ดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกคนค่ะดิฉันนางสาวรุสคนที่ใส่เลิศนะคะวันนี้จะมาเสนอคอนเซปต์ไอเดียของโครงงานที่จะทำค่ะก็คราวนี้ทำเป็นโปรแกรมบริหารจัดการสวนกาแฟค่ะโดยนางสาวรุสคนที่ใส่เลิศนะคะอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์พัฒนารีศรีสมพันธ์ค่ะที่มาของที่มาและแนวคิดของโครงงานนะคะปัจจุบันมีเกษตรกรในหมู่บ้านไร่ช้างที่หันมาปลูกกาแฟค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็มีโรงงานรับซื้อกาแฟอยู่ที่ไร่ช้างแล้วเนี้ยค่ะแล้วก็มีธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟเกิดขึ้นมากมายนะคะอย่างเช่นบางคนก็ทำเป็นรีสอร์ททำเป็นอะไรเงี้ยค่ะให้คนที่มารับซื้อกาแฟมาพักมาแล้วก็มีร้านกาแฟเกิดขึ้นในหมู่บ้านไร่ช้างค่ะแล้วก็ส่วนโปรแกรมที่หนูจะทำนะคะก็เนื่องจากว่าสวนกาแฟนั้นเป็นธุรกิจของครอบครัวนะคะแล้วก็มีการทำมีการผลิตกาแฟแบบครบวงจรค่ะจึงต้องมีระบบไว้ใช้ควบคุมการควบคุมคุณภาพของกาแฟค่ะก็ปัญหาที่พบนะคะก็คือทางที่บ้านนะคะไม่เคยมีการบันทึกเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของกาแฟมาก่อนนะคะอย่างเช่นข้อมูลการวันที่ปลูกกาแฟจำนวนกาแฟที่เก็บได้ในแต่ละรอบอย่างเงี้ยเพราะว่าปีนึงเก็บหลายรอบอะค่ะอันนี้จะเป็นช่วงที่ปลูกกาแฟนะคะเพราะว่ากาแฟเนี่ยจะให้ผลผลิตดีในช่วงตั้งแต่3 ปีไปจนถึง20 ปีอะค่ะอยู่ได้ถึง20 ปีแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องตัดแต่งกิ่งเพื่อให้มันแตกยอดไม่งั้นมันจะสูงเกินแล้วมันจะทำให้ผลผลิตออกมาไม่เยอะค่ะนี่ก็จะเป็นวิธีการเก็บกาแฟก็จะเด็ดทีละเม็ดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็1 ปีก็จะเด็ดในช่วงตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนาจนถึงเดือนกุมภาค่ะนี่ก็จะเป็นกาแฟที่เด็ดเป็นทีละเม็ดแล้วก็มารวมกันเพื่อจะทำการสีค่ะแล้วก็จะจัดการเกี่ยวกับข้อมูลการแปรรูปกาแฟนะคะเช่นจำนวนกาแฟที่ออกมาเป็นอันนี้ก็การแปรรูปกาแฟคือนำกาแฟมาสีนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นการตากกาแฟกะลาค่ะตากให้แห้งเสร็จก็รูปข้างบนเป็นกาแฟกะลาที่นำมาเก็บไว้ในโกดังนะคะเสร็จถ้าเราต้องการคั่วต้องการอะไรเงี้ยค่ะก็ทำเป็นกาแฟสารก่อนนี่ก็จะเป็นกาแฟคั่วค่ะนี่ก็จะเป็นเครื่องคั่วกาแฟที่บ้านแล้วก็จะเก็บเกี่ยวกับข้อมูลของคนงานนะคะเช่นประวัติคนงานแล้วก็คนงานประจำอยู่แปลงไหนเพราะที่บ้านจะมีสวนอยู่4 แปลงด้วยกันแต่ละแปลงก็มี100 กว่าไร่อย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องการคนดูแลต้องมีคนเป็นประจำอยู่ค่ะเพราะอาจจะมีแบบมิจฉาชีพเข้ามาขโมยกาแฟในช่วงที่ฤดูเก็บกาแฟเงี้ยค่ะแล้วก็งานที่เขารับผิดชอบแล้วก็มันจะมีรายได้ข้อมูลของรีสอร์ทนะคะเพราะว่าที่บ้านคือเหมือนกับว่าสร้างบ้านพักไว้เพื่อจริงๆจุดประสงค์แรกก็คือเหมือนกับให้คนที่มาซื้อกาแฟมาติดต่อเรื่องกาแฟมาพักมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในช่วงหน้าหนาวก็เขาก็นิยมมาเที่ยวกันด้วยเพราะว่าอากาศที่นั่นก็ประมาณ9 องศาประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของบ้านเป็นหลักนะคะนี่ก็จะเป็นมีลานกางเต็นท์ให้ค่ะแล้วก็จะเป็นห้องค่ะแบ่งเป็นคือนอนจะตรงนี้ก็จะอากาศเย็นหน่อยค่ะก็แล้วก็ปัญหาที่พบใหญ่นะคะคือปัญหาที่พบนะคะก็คือเรื่องการบันทึกค่ะจะบันทึกเฉพาะการซื้อขายกาแฟเท่านั้นค่ะรายจ่ายเกี่ยวกับที่สวนอย่างเช่นเมื่อกี้ที่พูดไปว่ามีรีสอร์ทอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะไม่ได้อยู่ในการบันทึกนี้ค่ะไม่เคยมีการบันทึกมาก่อนค่ะ
ก็อย่างเช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคนงานอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ไม่ได้บันทึกค่ะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยาฆ่าแมลงยากำจัดวัชพืชต่างๆของที่สวนก็ไม่เคยมีการบันทึกนะคะค่าบำรุงซ่อมค่าบำรุงต่างๆเช่นต้องมีคนมาดูแลเครื่องพวกกาแฟนะคะเครื่องสีกาแฟก็ไม่เคยมีการบันทึกมาก่อนค่ะแล้วก็เนื่องจากที่บ้านมีโรงพวกกาแฟมีเครื่องพวกกาแฟใช่ไหมคะก็จะมีรับจ้างพวกกาแฟค่ะก็จะคิดหม้อละ1,300 บาทเนี่ยค่ะก็จะพวกได้ประมาณ20 กิโลค่ะก็อันนี้ก็เป็นรายได้ของทางสวนนะคะแล้วก็รายได้เบ็ดตะเล็ดนะคะรายได้เบ็ดตะเล็ดนี่ก็ได้จากรีสอร์ทค่ะรายได้จากพืชผักสวนครัวที่บ้านแล้วก็พืชผลไม้พืชผลต่างอันนี้นะคะก็จะเป็นอันนี้จะเป็นพริกที่ปลูกแตงไว้ในสวนในสวนกาแฟค่ะก็จะมีเต็มสวนเลยค่ะก็สามารถเด็ดแล้วก็เอาไปทำตากแห้งแล้วก็ไปขายได้ค่ะนี่ก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะก็จะออกในช่วงฤดูหนาวค่ะก็จะให้คนที่มาพักก็จะเข้าไปที่สวนนี้ค่ะก็จ่ายเงินก่อนแล้วก็ไปเด็ดเล่นไปอะไรได้ไปเด็ดกินอันนี้ก็จะเป็นยอดชายุเต้นะคะหรือว่าที่เขาเรียกกันว่ายอดฟักแมวค่ะก็จะมีเป็นปลูกไว้อันนี้จะเด็ดในช่วงจะทำรายได้ในช่วงฤดูร้อนเนี่ยค่ะเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่กาแฟเป็นออกดอกอยู่อะค่ะก็จะไม่มีรายได้ในเรื่องกาแฟก็จะมีเรื่องพืชผักสวนครัวเนี่ยค่ะมาช่วยนี่ก็จะเป็นต้นบ๊วยนะคะต้นอันนี้ก็จะขายได้กิโลนึงประมาณ5-6 บาทเนี่ยค่ะก็จะมีเต็มสวนเลยบ๊วยนี่จะช่วยเรื่องจะช่วยกาแฟในเรื่องคือให้ร่มเงาเนี่ยค่ะกาแฟต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต้องมีร่มเงาจากต้นไม้ใหญ่ค่ะอยู่ในที่ที่แดดจัดไม่ได้ค่ะอันนี้จะเป็น